การลงทุนในกองทุนหุ้นนั้นมีความเสี่ยงสูงแต่ในระยะยาวความผันผวนจากการลงทุนจะลดลงเพราะหุ้นจะเคลื่อนไหวสัมพันธ์กับวงจรเศรษฐกิจมีขาขึ้นขาลงโดยจากสถิติย้อนหลัง10ปีการลงทุนในกองทุนหุ้นให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าเงินฝากตราสารหนี้ทองคำทั้งนี้ต้องทำความเข้าใจก่อนว่าผลตอบแทนย้อนหลังสามารถใช้เพื่ออ้างอิงในเรื่องของระดับความเสี่ยงและผลตอบแทนในช่วงที่ผ่านมาได้เท่านั้นแต่การพิจารณาผลตอบแทนย้อนหลังประกอบก็ทำให้เราพอจะประเมินได้ว่าสินทรัพย์แต่ละประเภทมีความเสี่ยงระดับไหนเพราะถึงแม้กองทุนหุ้นจะให้ผลตอบแทนสูงสุดในระยะ10ปีแต่จะเห็นว่าตลอดทางก็มีความผันผวนขึ้นๆลงๆโดยตลอดตามภาวะตลาดขณะที่การลงทุนในตราสารหนี้จะสม่ำเสมอกว่าดังนั้นการเลือกลงทุนไม่มีทางเลือกที่เรียกว่าดีที่สุดมีแต่ทางเลือกที่เหมาะกับเราที่สุดนั่นเองครับ